สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนไซแอนนะครับในยูนิตที่2แล้วก็ในหัวข้อที่6นะครับ acid and alkali ก็คือกรดและเบสนะครับเขาบอกว่า acid and alkali นะครับมาดูหัวข้อแรกก่อนเขาบอกว่า you have seen in the previous chapter that mixture can be classified as solution and suspension หมายความว่าจากการที่เราศึกษามาก่อนเนี่ยมิกเจอร์คือของผสมสามารถที่จะ classify แปลว่าแยกหรือว่าจัดหมวดหมู่นะครับออกมาเป็นอะไรนะโอ้ยทำไมมันใหญ่จังเลยวะสามารถจัดออกมาเป็นอะไรนะครับคำว่า solution คืออะไรสารละลายและ and suspension คืออะไรครับสารแขวนลอยนะครับแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นเราสามารถแยกได้เป็นกรดและเบสด้วยซึ่งมันก็เป็นรูปแบบเห็นไหม type important type คือรูปแบบที่สำคัญของสารละลายกรดและเบสเป็นสารละลายนะครับสารละลายกรดกับสารละลายเบสเห็นไหมมิกเจอร์คือของผสมนะครับของผสมแยกเป็นโซลูชันคือสารละลายซึ่งแบ่งออกเป็น2อันก็คือกรดและเบสนะครับเขียนนิดนึง1ถึง 6.9 นะครับ7เป็นกลางส่วน 7.1 ถึง 14 เป็นเบสหรืออัลคาไลน์นั่นเองนะครับอย่างนี้นะบางคนเนี่ยมันจะมีคำว่าอัลคาไลน์เบสแล้วก็มีคำว่าด่างสามตัวนี้ความหมายเหมือนกันหมดเลยนะครับอัลคาไลน์เบสด่างส่วนเอซิดกับกรดก็มีแค่สองคำที่ใช้เรียกเป็นทั่วไปไฮะแขวนลอยไม่มีอะไรกันแล้วแขวนลอยไม่มีนะเหมือนมันจะมีเด็กกันแล้วป่ะไม่เป็นไรนี่มีวิชาวิทยาศาสตร์นะครับมาดูเอซิดหรือว่ากรดนะครับตัวนี้เป็นกรดเขาบอกว่า the term acid is derived from the Latin word acidus หมายความว่าคำว่า acid เนี่ยมันมาจากภาษาลาตินหรือว่าที่เพี้ยนมามาจากคำว่า acidus ประโยคนี้ไร้สาระนะครับผ่านไป which means sour แปลว่าส้มเปรี้ยวครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเพื่อนมันทำตัวไม่ดีก็ถามว่า sour เปรี้ยวเราอ่ะนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเมื่อทำเสียงสูงปุ๊บจะเป็น question sentence ทันทีหรือว่าจะเป็น question word ก็ได้ก็คือเป็นคำถามนั่นเองนะครับ the sour taste of a fruit indicated the presence of an acid in the fruit หมายความว่ารสเปรี้ยวในผลไม้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าผลไม้นั่นน่ะเป็นกรดนะเป็นผลไม้ที่มีกรดผสมอยู่นะเช่นน้ำส้มมะนาวอะไรอีกเปรี้ยวๆอ่ะแต่มันเป็นกรดหรอส้มโอ่แอปเปิ้ลเป็นกรดอ่อนแต่ส้มเออน้ำส้มสายชูนั่นมันไม่ใช่ผลไม้หรอกน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูทำมาจากข้าวจากแอปเปิ้ล for example นะครับ citrus อะไรวะคือผลไม้ตระกูลส้มเป็นส้มอีกแบบนึงอ่ะมันเป็นส้มที่ประเทศไทยไม่มีหรือถ้ามีจะมีในพวกริมปิงโลละ300นะครับปล่อยมันเน่าอยู่ในนั้นนะครับฟรุตซัดแอชลามก็คือเหมือนมะนาวแอนด์เลมอนมันมะนาวลามเลมอนคือมะนาวแต่ลามอ่ะเป็นตระกูลเดียวกับเลมอนเปรี้ยวรู้ไหมอันไหนใช้ทำอาหารอร่อยกว่ากันละเลมอนใช่เพราะเลมอนทั้งเปรี้ยวและหอมแต่ลามไม่หอมสวยอย่างเดียวเปรี้ยวอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่า contain citric acid นะครับหรือว่ากรดซิตริกนะครับdifferent food item contain different acid หมายถึงว่าอาหารที่แตกต่างกันก็จะมีกรดที่แตกต่างกัน some of which are given inฟิกูตรงนี้จริงๆแปลว่าภาพที่ 6.2 น่าจะอยู่ในหน้าถัดไปช่างมันนะครับ body of some animal หมายถึงว่าร่างกายของสัตว์บางชนิด also contain acid ก็บรรจุกรดด้วย
จริงๆร่างกายเราก็บรรจุกรดนะน้ำลายเราเป็นกรดเป็นกรดอ่อนเพราะว่าย่อยอะไรย่อยข้าวย่อยข้าวถูกไหมแล้วก็ในกระเพาะเราก็มีกรดแก่ด้วยซ้ำไปทำให้กระเพาะเราเป็นแผลได้ถ้าเรากินอาหารไม่ตรงเวลานะครับกระเพาะเติมมันเลยกระเพาะไม่โจตอนโอ้โหปวดใช่ไหมโคตรลำบากใคร When a bee or an ant sting นะครับเมื่อผึ้งและมดอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยก้อนค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหล็กในครับ it inject formic acidinject แปลว่าฉีด inject เหมือนฉีดยา injection คือการฉีดยา injection คือการฉีดยา inject เฉยๆคือการปักหรือฉีดเข้าไปนะครับ formic acid อันนี้คือกรด formic กรด formic เนี่ยภาษาไทยเรียกว่ากรดมดแต่มันมีในผึ้งด้วยในต่อในแตนนะครับ into the body of the victim เหยื่อเช่นถ้าเราโดนเราก็เป็นเหยื่อมันคือฆาตกรนะครับ this cause a lot of pain มันจึงเป็นสาเหตุที่เกิดทำให้ความเจ็บปวดพวกเราต่อมานะครับ ascorbic acid หรือว่าวิตามิน C ก็จะเจอในอันนี้คือฝรั่งกับส้มต่อมาหน้านี้ใช่ไหมทีนี้มาดูอันนี้ใช่ไหมอัลคาไลใช่ไหมทีนี้เรามาดูอัลคาไลกันนะครับอัลคาไลคือเบสถูกไหมอันนี้เป็นเบสละเขาบอกว่าอัลคาไล are solution with better taste and soapy feel หมายความว่าขมแล้วเวลาสัมผัสอ่ะจะลื่นๆคล้ายสบู่ครับอันนี้คือขมอันนี้คือรสชาติขมเทสคือรสชาติเนาะส่วนซอฟฟี่ฟิลก็คือเคยเอาสบู่มาถูมือไหมมันจะลื่นๆคล้ายสบู่ทั้งนั้นจริงๆมันไม่ใช่สบู่มันเป็นเบสเหมือนน้ำขี้เถ้าอ่ะเอาขี้เถ้าละลายน้ำแล้วเอาน้ำมันมาลูบมือมันจะเหมือนกับเราใช้น้ำสบู่ถูเลยแต่มันแค่ไม่มีฟองนะครับซอฟฟี่ฟิลก็คือลื่นนะครับลื่น many thing we use in our daily life หมายถึงว่าหลายๆอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับบุกเข้มมาเป่าของพี่เหรอใช่เพราะมันเล็กไปแป๊บนึงนะ In daily life contain alkaline เขาบอกว่าหลายๆอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็มีส่วนประกอบเป็นเบส The alkalis commonly available in laboratory Laboratory คืออะไรห้องแลบเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ KOH แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ NHCOH อันนี้ก็คืออยู่ในห้องแลบหมดเลยนะครับพี่คนนี้หรอเออต่อมานะครับ testing for acid and alkali การทดสอบกรดและเบสเขาบอกว่า acid test sour and alkali test bitter เนี่ยเขาบอกว่า acid รสชาติเปรี้ยวกับ alkali มีรสชาติขมเนี่ย however testing a liquid is a dangerous way of trying to identify it เขาบอกว่าการทดสอบของเหลวด้วยการชิมมันอันตรายจึงไม่ใช่วิธีในการทดสอบส่วนใหญ่ identify คือ identity พูดผิด identity พูดผิด identify แปลว่าชี้เขาเรียกว่าชี้เฉพาะเจาะจงชี้ว่านี่เป็นกรดหรือเบสอะเขาเรียกว่าอะไรอะ identify อะบ่งชี้ว่ามันเป็นกรดหรือเบสเนี่ย strong แล้วเขาก็บอกว่า strong acid alkali can rapidly burn the skin หมายความว่าสามารถทำให้ผิวหนังไหม้ได้เลยบางอันน่ะที่เจอในแลบอ่ะคือหยดปุ๊บทะลุมือลงไปเลยนะครับมือโผล่ตรงกลางเลยใช่โผล่ไปเลยไม่อยากหรอก
จะอยากลองส่วนใหญ่เขาใช้ส่วนใหญ่เขาบอกว่า a much better method is to use an indicator ก็คือวิธีที่ดีและใช้บ่อยๆก็คือการใช้ indicator an indicator is an substance that change color when brought in contact with an acid or an alkali หมายความว่าอ่ะอยู่ไม่ใช่หรอไหนใครไปไหนนี่ไงร้องอย่างหมดสิจ๊ะโอ้โหตกใจหมดทีนี้เขาบอกว่าแล้วก็ไออินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนสีเมื่อเขาเจอกรดหรือเจอเบสมันจะให้สีที่แตกต่างกัน A commonly used indicator is litmus นะครับไอ้เจ้าอินดิเคเตอร์เนี่ยที่ใช้แบบทั่วๆไปนะ commonly แปลว่าทั่วๆไปนะครับก็คือลิตกระดาษลิสมัสหรือว่าลิสมัสลิสมัสภาษาไทยเรียกว่ากระดาษลิสมัสนะครับ it is a purple dye หมายถึงว่ามันเป็นสีม่วงแล้วก็แห้งๆนะครับ which is extracted from ไม่ใช่ลิ้นจี่ครับ lichens นะครับลิชิลิชมันแปลว่าอะไรอะไรนะตัวลิเชนลิบ้านคุ้มเกินกันลิเชนเขาคุ้มลิเชนเออนี่แปลว่าอะไรอ่ะอาจจะเป็นลิเชนของอันนี้คือไลเคนลาอ๋อพี่ที่มันเป็นลาลาบวกกับสาลายลาบนสาลายพี่ผมกำลังจะเซิร์ฟให้มันเป็นลาบนไม้ใช่ไหมไม่ใช่บนไม้ครับบนสาลายลาบวกสาลายลาบวกไลเคนคือลากับสาลายที่อยู่ด้วยกันลามาคอยเขาเรียกรวมกันว่าไลเคนนะครับA paper soaked in litmus solution and dry it called litmus paper แล้วก็เอาไปทำให้เป็นรูปกระดาษนะครับถ้าสมมติว่าให้สีแดงก็คือเป็นอะไรสีแดงหรือสีชมพูเป็นอะไรกรดถ้าสีม่วงหรือสีน้ำเงินเป็นเบสแค่นั้นเองนี่คือที่เขาจะบอกนะครับทีนี้ต่อมาเขาบอกว่า other commonly used indicator to test acid and alkali are methyl orange and phenolphthalein แล้วก็ไอตัวที่ใช้อีกก็คือ indicator ที่ชื่อว่า methyl orange กับ phenolphthalein นะครับ methyl orange has orange color ก็คือมีสีส้ม in acid แล้วก็สีเหลืองในเบสเฮ้ยดูด้วยนะหมายความว่าถ้าเขาเจอกรดเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มส่วนถ้าเขาเจอเบสจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหลืองเยลโล่ครับผมมันดูรูปกันปะนะมันดูรูปอ่ะเออผมก็เลยตอบสีฟ้ามันก็ไม่ควรตอบสีเฮ้ยนี่น่าหัวละฟีนอลทาลีน is colorless in acid colorless แปลว่าไม่มีสีหรือว่าสีใสแล้วก็เป็นสีชมพูถ้าเจอเบสทีนี้นะครับเขาบอกว่า many natural substance สารหลายๆอย่างในธรรมชาติเนี่ย such as black currant juice หมายถึงว่าเป็น black currant รู้จักใช่ไหมไอ้น้ำสีดำๆม่วงๆอะครับเออเม็ดสีดำๆ and red carbet ก็คือไอ้ดอกผักกาดแดงจูสไหนหนึ่งน้ำผักกาดแดงนะครับ A good indicator ก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการทดสอบกดเบสได้เหมือนกันนะครับผักกาดแดงนี่ชัดเจน pH value ค่า pH อันนี้ไม่อธิบายมากดูนะสรุปมีแค่นี้ครับacid have pH value of less than แปลว่าน้อยกว่า7ก็คือ 6.9 ถูกต้องพี่ถึงบอกว่า 6.1 ถึงอะไรครับ1ถึง 6.9 แล้วก็ alkali have pH value greater than แปลว่ามากกว่า7 อันนี้น้อยกว่านะครับอย่าลืมแล้วถ้าเขาบอกว่า natural substance that are neither acid or alkali have pH value of 7 ก็คือเป็นกลางถูกไหมครับตรงไหนที่บ่งบอกว่าเป็นกลางครับ neither acid nor ไม่คำไหนที่บอกว่า neither นี่ neither nor แทบจะไม่แทบ
แทบจะไม่เป็นกรดและเป็นเบสก็คือเป็นอะไรนั่นเองกลางกลางเก่งมากนะครับถ้าน้ำเปล่าบริสุทธิ์เป็นกลางน้ำแร่แต่ถ้าน้ำแร่เป็นกรดอ่อนครับน้ำแร่นะกินแล้วตายไหมไม่ตายถ้าน้ำแบบกรดอ่อนวะฮะถ้าน้ำสิงเนี่ยกลางเลยกลางกับกลางเลยต่อมา pH value and universal indicator universal indicator เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็น universal is a mixture of several indicator หมายถึงว่าเป็นการเอาอินดิเคเตอร์หลายๆอย่างมารวมกัน it can be used to determine the strength of acid and alkali solution มันใช้ในการแยกแยะความเป็นกรดแก่กรดอ่อนเบสแก่เบสอ่อน strength ตัวนี้แปลว่าแก่ครับ strength แปลว่าแก่หรือว่าแข็งแรงกรดที่แข็งแรงก็คือกรดแก่ภาษาไทยอ่ะคือนึกออกไหมสมมติว่าเราใช้สีเนี่ยสีแดงคือกรดอ้าวกรดอ่อนกรดแก่ดูยังไงดูออกไหมดูสีแดงไงไม่มันไม่ออกไงถ้าเป็นปกติสีแดงก็ดูแค่ว่ากรดหรือเบสแต่พี่ถามหน่อย1แดงไหม1แดง2แดงไหมแดง6แดงไหมแดงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงมันไม่มีน้อยมากมันแดงก็คือแดงอย่างเดียวทั้งที่จริงๆ1อ่ะคือ strength acid หรือว่ากรดแก่แล้ว6อ่ะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรวะกรดอ่อนอ่ะชิมครับพี่เค้าใช้คําว่าอะไรอ่ะสมูทแอลกอฮอล์ซอฟหรือเปล่าไม่ใช่สมูทฮะยังเกินอะไรกันมาเจออะไรกันมาแล้วว่าอะไรนะเดี๋ยวพี่หาให้มันใช้คำซอฟต์มันใช้คำว่า strength กับคำว่าอะไรไม่รู้มันไม่ได้บอกอะ strength of acid and alkali ไหมความเป็นแก่ความเป็นอ่อนอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้เขาบอกว่า pH meter the universal indicator can only give a large estimation of the pH value of a solution หมายถึงว่า estimate แปลว่าค่าประมาณประมาณว่าเป็นกรดหรือเบสแค่นั้นเองFor accurate value นะครับ pH meter can be used หมายถึงว่าถ้าจะชี้เฉพาะเจาะจงว่ามันเท่าไหร่อ่ะเราจะใช้ pH meter คือจุ่มแล้วตัวเลขวิ่งเลยว่าเลขเท่าไหร่มันเจ๋งกว่าถูกไหมอันนี้พี่เคยอธิบายแล้วในตอนเรียนกฎเบสภาษาไทยถูกไหมเขาบอกว่า it is an electrical device containing a pH sensor มันหมายถึงว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับค่า pH อยู่ในเครื่องของมันนะครับ The electrode is dipped into the อะไรนี่ช่างหัวมันไม่ได้สำระสำคัญสาระสำคัญที่มีสูตรด้วยหรอใช่สูตรนี่คือกดแก่มากๆเป็นกดที่อันตรายสุดๆเช่นแบตเตอรี่ในรถยนต์หรือแบตเตอรี่ในถ่านในมือถือเราระเบิดปุ๊บตู้อย่าเรียกว่าผ่าครับสมมติเอาแบตมาเอามีดปักระเบิดเลยครับเพราะว่ามันสารในนั้นมันผสมกันมันจะระเบิดถ่านแบบอะไรอย่างนี้ก็ระเบิดหรอถ่านอะไรไม่ระเบิดต้องเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไหมลิเธียมครับนี่แบตในมือถือมันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วแต่เครื่องดำๆใหญ่ๆที่แกะข้างหลังมาแล้วมันเนี่ยอย่างนมก็เป็นกรดอ่อนเห็นไหมที่เราดื่มนมเป็นกรดอ่อนเพราะฉะนั้นการดื่มนมในเวลาท้องว่างสำหรับใครที่ท้องอ่อนอาจจะทำให้ท้องเสียหรือท้องร่วงได้ท้องร่วงก็ต้องเก็บกรดอ่อนแบบประมาณนี้กรดอ่อนก็คือมีความเป็นกรดนิดหน่อยนะครับเนี่ยน้ำมะเขือเทศ4 tomato juice acid rain ฝนกรดอันนี้ทำให้ตึกค่อยๆเสื่อมหรือว่าตึกถล่มได้นะครับเกรปฟรุตอีพวกผลไม้รสเปรี้ยวอยู่ที่3 lemon juice wine ไวน์ก้านี่คือน้ำส้มสายชูอีพวกนี้2เลยนะครับไอ้นี่ครับแต่มันปริมาณมันเยอะถ้าเราเอาน้ำเลมอนมาจะเยอะมาเทอ่ะแล้วจะไปเอาที่ไหนมาไปซื้อมาแล้วเทข้ามครับผมข้ามคำถามนี้พี่คือน้อยกว่าหรือมากกว่าอะไรนะหนังสือใครอ่ะสามร้อยกดอ่ะยิ่งเลขน้อยยิ่งกดแก่เอออธิบายอย่างนี้ฟังก่อนอย่างนี้สมมติว่า1ถึง7เฮ้ยเบาๆก่อนอันนี้กรดแก่กลางเบสแก่เพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามว่า8กับ9อะไรเบสแก่กว่ากัน8ก
9 9แต่ถ้าพี่ถามว่า2กับ5อะไรแก่กัน2 2โอเคครูครับมีกฎมีอะไรสัตว์ที่มันมีกฎเป็นลบเป็นก็คือต้องแก่มากๆแต่ส่วนใหญ่ก็คือแค่เล็งนี้ก็แก่จะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมา fill in the blank นะครับเติมคำลงในช่องว่างเขาบอกว่า an acid has a sour taste sour เปรี้ยวนะครับ will แล้วก็ an alkali has a bitter taste ขม an acid turn blue lismat red หมายถึงว่ากรดจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดง will an alkali turn red limit to blue นะฮะ why why an alkali turn red lismat blue นะครับA solution of pH value 10 is an alkali. It is weak. เขาใช้คำว่า weak กับ strength. weak นะครับ weak แปลว่าอ่อนอันนี้ก็ต้องเติม weaker นะครับ w e a k e r เพราะมันมีคำว่าแดนครับแดน12 10เนี่ยอ่อนกว่า12ถูกไหมถ้าเป็นเบสอะใช่ไหมครับ tomato juice is sour to tasteIs pH will be close to 4อันนี้เปิดจากตารางกันได้ไหมตัวเมโตก็คือน้ำอะไรนะตัวเมโตจูสน้ำมะเขือเทศนะครับอันนี้จดทันไหมMixing acid and alkali นะครับ acid and alkali are chemically เป็นสารเคมี opposite to each other ซึ่งมีความตรงข้ามกัน when they are mixed หมายถึงว่าถ้าเอากรดและเบสมาผสมกันเนี่ย they cancel out each other property and produce a solution that is neither acid nor alkaline หมายความว่าถ้าเอากรดเบสมาผสมกันเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยไม่กลางเสมอไปมันขึ้นอยู่กับว่ากรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำน้ำเนี่ยเป็นกลางอีตัวที่จะบอกว่าเป็นกรดกลางหรือเบสคือโซลหรือว่าเกลือตัวนี้ถ้าดูนะถ้ากรดเหลือดูนะถ้ากรดเหลือจะกลายเป็นเกลือกรดถ้าเบสเหลือจะกลายเป็นเกลือเบสแต่ถ้ากดกับเบสหมดทั้งคู่จะกลายเป็นเกลือกลางเกลือแกงเกลือกลางไม่ใช่เกลือแกงเกลือกลางหมายถึงว่าเป็นกลางอ่ะเป็นเกลือที่เป็นกลางเขาถึงบอกว่าตัวเนี้ย is neither acid nor alkali จะเป็นกรดหรือเบสก็ได้แล้วแต่ว่าอะไรเหลือนะครับดีๆคิดว่าเรื่องนี้มันควรถามไหมใช่ไหมดูหน้าดีๆฟังคำถามสิสงสารดีๆที่ต้องมีเพื่อนแบบนี้นะพี่สงสารน้องจริงๆนะครับ for example ตัวอย่างนะครับ if the right amount of hydrochloric acid is added to sodium hydroxide hydrochloric acid คือกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดแก่ is added to sodium hydroxide ที่เป็นเบสแก่รู้ได้ไงต้องจำครับกดแก่กับเบ็ดแก่ไม่อย่างจะ 7-8 ตัวต้องจำหมดเลยเดี๋ยวไปจำตอนมาปลายneutral solution is form หมายถึงว่าจะเป็นกลางครับสอลลอเป็นกลางเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก่กับแก่เจอกันจะกลางแต่เช่นถ้ากรดแก่บวกกับเบ็ดอ่อนอันนี้จะกลายเป็นเกลือกรดถ้าเบ็ดแก่บวกกับกรดอ่อนจะกลายเป็นเกลือเบ็ดส่วนใหญ่อะไรแก่ตัวนั้นจะกลายเป็นเกลือตัวนั้นแต่ถ้าแก่กับแก่ผสมกันจะกลายเป็น neutral solution ก็คือสารละลายที่เป็นกลางนั่นเองนะครับฮะก็จริงๆเรียนเพื่อเช่นโตขึ้นมาอาจจะเป็นผู้คิดค้นสูตรอยู่ในโรงงานแล้วคิดว่าแชมพูที่ใช้ทุกวันนี้กับแชมพูเมื่อ50ปีที่แล้วมีสูตรเคมีเปลี่ยนทุกเดือนนะครับก็คือเดือนเปลี่ยนเคยเห็นแชมพูไหมเคย
มันแม่งมีสูตรใหม่ขึ้นทุกดวนเลยยี่ห้อโคตรเยอะประมาณนั้นสูตรใส่ผิดอะไรสั่งเลือกสั่งถ่ายรูปถ่ายแชทถ่ายทำไมมีอีกไหมจบยังจบแล้วมีอีกพี่ที่โรงเรียนเรียนอะไรไม่ถึงด้านนี้ผมยังเรียนสอบแล้วไม่ได้แล้วอันนี้จบแล้วสอบอ่ะเรียนจบอันนี้อันนี้ทีนี้มาดูคุณสมบัติเวอร์ไม่ได้เวอร์สอบอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราสอบอีก2อาทิตย์เราจะสอบปลายภาคแล้วนะเออดูพวกเราดูนี่ก่อนเขาบอกว่า property of alkali คุณสมบัติของอะไรครับเบส1ขม2ลื่น action with indicator alkali turn red lismat paper blue เปลี่ยนจากแดงเป็นสีน้ำเงิน they exhibit yellow color with methyl orange หมายถึงว่าทำให้ methyl orange มีสีอะไรสีเหลือง S indicator นะครับ Phenolphthalein has pink color in alkali สีชมพู Action with acid alkali react with and neutralize acid to form salt and water หมายความว่ากรดบวกเบสจะได้เกลือบวกน้ำส่วนเกลือเนี้ยจะกรดหรือเบสให้ดูว่าอะไรแก่คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าสมมติตัวอย่างเนาะถ้าเป็นกรดแก่บวกกับเบสออนตรงเนี้ยอะไรแก่จะกลายเป็นเกลือตรงนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นเกลืออะไรก็แก่เกลือกรดเพราะว่ากรดแก่ไงแค่นี้แหละแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรดออนบวกกับเบสแก่เราก็จะได้เกลือเบสถูกต้องถูกต้องทีนี้มาดู use of acid การใช้กรดบ้างนะครับเอ้ยลืม reaction with metal การทำปฏิกิริยากับโลหะตัวนี้แปลว่าโลหะนะครับ alkali react with certain metal such as zinc ก็คืออลูมิเนียม to zinc คือสังกะสีถ้าเป็นไอออนจะกินได้ถ้าเป็นของแข็งจะใช้มุงหลังคาหรือทำกระป๋อง to liberate hydrogen gas แล้วก็จะปล่อยแก๊สไฮโดรเจนมาเพราะฉะนั้นเขียนว่าเบสบวกโลหะจะกลายเป็น H2 บวกจุดจุดจุดแล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรแต่จะต้องได้แก๊ส H2 เสมอใช่อันนี้ต้องจำนะออกข้อสอบนะตัวเนี้ยอันนี้หน้าออกที่เราสอบไปภาคนี่คือหน้าสอบ30 ใช่มีติวทุกปลายภาคอยู่แล้วติว2วันเหมือนเดิมอังกฤษ1วันไทย1วันนะครับuse of acid การใช้เอาการนำกรดไปใช้นะครับ sulfuric acid หรือว่ากรด sulfuric อ่ะ is used in the manufacture ก็คือโรงงานOf fertilizer ก็คือปุ๋ยต้นไม้นะครับ In soda acid type ไฟอันนี้ก็ไม่มีอะไร Hydrochloric acid is used in manufacturing of chemical such as glue อันนี้คือกาวโรงงานทำกาวอะไรอย่างนี้นะครับ Nitric acid ก็จะเป็นในโรงงานในตัวไนโตรเจนัสเฟอร์ติไลเซอร์ก็คือปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนแล้วก็ใช้ทำเอ็กโพรสีฟไลท์ TNT ก็คือระเบิด TNT ไลท์กดไลท์กดไลท์อะไรทำลงให้เลยที่ TNT กดไมโครสีฟฮะเบสเอามาทำอะไรได้บ้างโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้ทำสบู่แล้วก็เทคไทแล้วก็เปเปอร์ใช้ทำกระดาษ
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ใช้ในการทำปุ๋ยแอมโมเนียปุ๋ยแอมโมเนียจับน้ำโอ้ยอย่าทำงั้นเดี๋ยวมันขาดอย่าทำปุ๋ยแอมโมเนียมีเป็นเบสใช่ครับเป็นเบสครับฉี่เราฉี่เราที่ฉุนๆน่ะเหลืองๆน่ะคือกลิ่นแอมโมเนียแล้วถ้ามันเป็นสีใสก็แสดงว่าแอมโมเนียน้อยครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ใช้ในการปรับปรุงดินน่ะเห็นไหมซอยคอนดิชเนอร์นะครับใช้ในการปรับปรุงดินให้ดินที่เป็นกรดกลายเป็นดินที่เป็นกลางแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ and อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ are most commonly used ทำยาครับทำยาต้องใช้ทำยาลดกรดเห็นไหม in the stomach ก็คือยาลดกรดนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดกาไปก่อนเดี๋ยวพี่มาอธิบายอีกทีนึงข้อ1ตอบ C ข้อ2ตอบ C ข้อ3ตอบ B 4ตอบ C 5ตอบ D เอ้ยอันนี้ถ่ายรูปลงไลน์กลุ่มหน่อยสิไลน์หนูก็น่ารักเลยถ่ายรูปแค่ตรงนี้พอนะเนี่ยเอาตรงนี้ก่อน B ไหนวะ B หน้าไหนอ่ะแพ้แพ้ what is page what page is this what page แล้วก็ข้างล่าง true false ด้วยจด true false ไปด้วยอ่ะพี่อะไรพี่ขอดูข้อ A ไหนจักรวาลแพ้แพ้ใส่ตัวเดียวกันโยใช้โยใช้โอเควันนี้เลิกแค่นี้ครับ